ับเวลานี้และจากนี้ไปขอเชิญเข้าสู่เวทีแห่งเกียรติยศ Miss Tiffany's Universe 2004และร่วมค้นหาดวงดาวอันเจิดจรัสเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศสู่ระดับโลก Ladies and Gentlemen, Welcome to the internationally popular Miss Tiffany's Universe 2004 Beauty Pageant Contest. This evening, we will take you to the world of stars, glamour and beauty, and amazing performances.
ขอเชิญพบกับพิธีกรดำเนินรายการในค่ำคืนนี้คุณปนัดดาวงผู้ดีและคุณพานุเดชวัฒนสุชาติ Please welcome to the stage our masters of ceremony tonight Ms. ปนัดดาวงผู้ดีAnd Mr. Panudev Watanasuchar. สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยานะครับและเวทีการประกวด Miss Tiffany's Universe 2004ครับค่ะต้องขอกล่าวครับว่าสวัสดีไปยังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ITV อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะซึ่งเราทั้งสองคนจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการไปตลอดค่ำคืนนี้เลยละค่ะและเมื่อสักครู่ที่จบลงไปนะครับนั่นเป็นการแสดงเปิดงานของเรานะครับชื่อชุดว่า The Opening Carnival นะครับซึ่งเป็นการแสดงในสไตล์บาสิเลียนนั่นเองครับนอกจากนี้นะคะการแสดงยังถูกเพิ่มดีกรีด้วยความร้อนแรงและการสนุกสนานนะคะด้วยการใส่แซมบ้าของผู้เข้าประกวดอีกทั้ง30ท่านด้วยนะคะในชุดสุดเซ็กซี่ด้วยและค่ะมากมากเลยนะคะแล้วก็คัลเลอร์ฟูลจริงๆด้วยค่ะต้องขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดทุกเราด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากทีเดียวนะครับทุกท่านคงจะอยากจะได้ยนต์โฉมสาวงามกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับและผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสาวงามผู้เข้าประกวดเนี่ยนะครับก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วเช่นกันครับพบกับพวกเธอเลยดีไหมครับดีค่ะท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับผู้เข้าประกวดทุกๆท่านเป็นกำลังใจอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเราจะเริ่มต้นที่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งครับขอเชิญพบกับคุณอรุณวดีสัตยาวิรุฒนะครับคุณอรุณวดีนะครับ35 24 35ครับคือสัดส่วนของเธอนะครับและคุณแอน3ศาลาสปาส่งเข้าประกวดครับหมายเลข2นะคะคุณสุทธิดาอิ่มบุญค่ะ35 24 36นะคะเวทเทอร์แมปไกด์ส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข3นะครับคุณรัชกรเจริญสุขนะครับ33 24 35ครับส่งตัวเองเข้าประกวดนะครับหมายเลข4นะคะคุณธีรินทร์ศรีประเสริฐค่ะ33 27 35ค่ะส่งตัวเองเข้าประกวดเช่นเดียวกันและผู้เข้าประกวดหมายเลข5นะครับคุณพัชราพรเนตรสุวรรณครับ35 25 35นะครับคุณแม่แจ๋วเนตรสุวรรณส่งเข้าประกวดครับค่ะสำหรับหมายเลข6นะคะคุณพรชนกเพียรแก้วค่ะ34 24 38นะคะที่ Ambience พัทยาโฮเทลส่งเข้าประกวดค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลข7นะครับคุณชเนตรีพรหมมณีนะครับ35 25 37ครับจูดีน่าสมุนไพรครับส่งเข้าประกวดหมายเลข8ค่ะจิรัชยาโพธิวันนะคะ34 25 34ค่ะห้องเสื้อสุภยาลักษณ์ส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข9นะครับคุณพิชทาปัญญาสิริครับ34 24 36ครับห้องเสื้อลูกไม้ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข10นะคะคุณสลินลาปรารถนาสิรินะคะ34 26 38ค่ะห้างทองทองสุขเยาวราชเมืองพัทยาส่งเข้าประกวดค่ะผ
เลข11แล้วนะครับคุณอัครณีภักดีดำรงครับ32 26 36.5 นะครับส่งตัวเองเข้าประกวดครับหมายเลข12นะคะคุณมาริสาพรมรินค่ะ36 25 37โอโซนแมกกาซีนส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข14ครับคุณเมจิภูริดาไกรรบนะครับ36 24 36ครับมิเชลไฟเซอร์ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข15นะคะคุณณดาปรีดาสรรค่ะ34 25 37ค่ะ Generali ประกันชีวิตประเทศไทยส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข16ครับคุณอารยาอริยวัฒนาครับ34 25 37โรงพยาบาลยันฮีครับส่งเข้าประกวดหมายเลข17ค่ะคุณวิรัญญาสุดไกรสอนนะคะ36 27 34ค่ะสวนลงนุชส่งเข้าประกวดค่ะเลข18นะครับคุณพิชยาสุการวณิชกุลครับ35 26 39ครับ PCT และอาจารย์นิทัศน์ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข19ค่ะคุณตรีชดาเพชรรัตน์นะคะ33 24 34ค่ะคุณอนุสรจารุวัฒนานุกุลส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข20นะครับคุณชิราภาหลักคำพันธ์ครับ34 24 36ครับคุณธนกรกาญจนาพิมลส่งเข้าประกวดครับหมายเลข32นะคะคุณวัชรพรอุจชุพันธ์ค่ะ33 26 37ค่ะปรามพาซ่าส่งเข้าประกวดค่ะและนี่คือผู้เข้าประกวดหมายเลข33ครับคุณพจนาถอำนันทสรนันท์นะครับ32 25 34ครับร้าน M&N Mobile ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข34นะคะคุณชานิกาสิริจานนท์ค่ะ34 25 36นะคะ Vertical Map Guide ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข35ครับคุณมนัสนันท์วงวานิชนะครับ32 24 35ครับส่งตัวเองเข้าประกวดนะครับค่ะหมายเลข36นะคะคุณนชนกคำมาพิทักษ์ค่ะ32 25 36นะคะร้านปีทวีนจังหวัดแพร่ส่งเข้าประกวดค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลข37ครับคุณกิตติตากิติวัฒนาครับ34 25 36ครับส่งตัวเองเข้าประกวดนะครับหมายเลข38ค่ะคุณกฤษพรศิลปะขจรนะคะ33 26 34ค่ะใยใหม่เวดดิ้งส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข39ครับคุณเอกรวีศรีสุริโยนะครับ35 26 35ครับส่งตัวเองเข้าประกวดครับหมายเลข41ค่ะคุณจนิสนันท์วานิตชยนนท์นะคะ33 24 38ค่ะ Hugo's Men's Underwear ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข42ครับคุณฟีโรสคานรายาคานครับ33 24 36ครับห้องเสื้อธนรัตน์กทมส่งเข้าประกวดครับหมายเลข44นะคะคุณธนพรโรจน์กัญญาพรค่ะ39 29 37นะคะส่งตัวเองเข้าประกวดค่ะหมายเลข45นะครับคุณภคพรเศษสมรครับ36 25 37ครับคุณปฐมาลีโภคพินโยส่งเข้าประกวดครับหม
ายเลข46ค่ะคุณพัชระรังสิริบูรานนท์นะคะ32 25 36ค่ะโสพลเคเบิลทีวีพัทยาส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข47ครับคุณออนอนงจิตตานนท์นะครับ34 25 37ครับ By Enjoy จำกัดส่งเข้าประกวดครับหมายเลข49ค่ะคุณชนิการจิรศิริการ35 25 36 Royal Garden Plaza ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข50ครับคุณรสรินชัยรัตน์ครับ35 25 38ครับคุณแม่เป็นคนส่งเข้าประกวดนะครับหมายเลข51ค่ะคุณทิวกรพึ่งสุขนะคะ32 24 36ค่ะโรงแรมลองบีชพัทยาเหนือส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข52ครับคุณพิมพ์ละพัฒน์อาบสุวรรณนะครับ36 25 35ครับเทศบาลอำเภอวิเชียรบุรีครับส่งเข้าประกวดหมายเลข53ค่ะคุณยาดาแก้วกิริยานะคะ34 27 39บริษัทเมลซันจำกัดส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข54นะครับคุณปนัดดาสิริวัฒนานะครับ34 28 36ครับคุณเมนี Perfect Wedding ครับส่งเข้าประกวดครับหมายเลข55ค่ะคุณอลิสาดาบุตรนะคะ12 24 36ค่ะ Annie Model ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข56ครับคุณอภัสนันท์วรรณาลัยนะครับ33 24 36ครับส่งตัวเองเข้าประกวดนะครับสำหรับหมายเลข5นะคะคุณนารีรัตน์ประสาทรัตน์ค่ะ35 25 36ค่ะห้องเสื้อทองแท้เชียงใหม่ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข61ครับคุณธนัชชาวรพิพัฒน์นะครับ33 25 36ครับคุณรัฐขอนแก่นส่งเข้าประกวดครับหมายเลข62นะคะคุณรรินทร์ศิลป์นรานนท์ค่ะ34 24 37นะคะร้านดอกไม้ณภัสสรส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข63ครับคุณชาลินีฉัตรมงคลครับ34 24 35 Vertical Guide ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข64นะคะคุณรังสิมาสารสุวรรณค่ะ35 26 37นะคะ PMM Villa หาดแม่รำพึงพัทยาส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข65ครับคุณวริศรารุ่งสิรินะครับ36 26 38คุณแดงลูกหมูและคุณกันส่งเข้าประกวดครับหมายเลข66ค่ะคุณสราวลัยชัยตรีคุณนะคะ36 28 37ค่ะฮีโร่แลนด์จตุจักรส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข67นะคุณศิริต้าสิริสถาพรครับ34 25 36นะครับวีชินวัตรเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข68นะคะคุณเนนภาจารุจินดาวงค่ะ35 25 36นะคะบลูไดมอนด์เชียงใหม่ส่งเข้าประกวดค่ะและสาวงามท่านสุดท้ายครับหมายเลข69ครับคุณชนรดาสิริโสภานะครับ35 25 33ครับส่งตัวเองเข้าประกวดนะครับท่านผู้เกียรติครับนี่คือสาวงามผู้เข้าประกวดนะครับทั้ง51ท่านนะครับ
ขอเสียงปรบมือสำหรับพวกเธออีกสักครั้งหนึ่งครับตอนนี้นะครับเมื่อชมโฉมของผู้เข้าประกวดทั้ง51ท่านแล้วเนี่ยนะคะต้องให้ผู้เข้าประกวดทั้ง51ท่านไปพักผ่อนด้านหลังเวทีกันก่อนนะคะเพื่อคลายความตื่นเต้นกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะประกาศผลต่อๆไปค่ะขอเชิญค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะเป็นยังไงครับคุณปนัดดาสวยกันทุกคนเลยตะลึงกันไปเลยนะคะเนี่ยผมแอบเห็นคุณปนัดดาเข้าประกวดด้วยแต่ว่าคนละนามสกุลนะครับค่ะมีปนัดดาเหมือนกันค่ะนะครับผมท่านผู้มีเกียรติครับในเมื่อทุกท่านเนี่ยนะครับได้มาเยือนถึงเวทีของ Tiffany Show แล้วนะครับคงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านจะพลาดชมการแสดงอันยิ่งใหญ่ของเราจริงไหมครับจริงค่ะอันนี้แน่นอนที่สุดเลยนะคะงั้นเชิญชมได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะI'm not afraid to die.
ตอนนี้เป็นยังไงครับโอ้โหสวยงามอลังการมากๆเลยนะคะนี่เห็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นในค่ำคืนนี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายกับความสามารถของพวกเธอแน่นอนค่ะและท่านผู้มีเกียรติครับสาวงามทั้ง51คนปรากฏโฉมอยู่บนเวทีแล้วขอเสียงปรบมือให้กับเธออีกสักครั้งหนึ่งนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็เธอก็พร้อมที่จะแข่งขันกันนะครับอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้เป็นดาวดวงใหม่ประดับวงการในระหว่างที่เรารอผลการคัดเลือกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่จะต้องประกาศรางวัลพิเศษนะครับ3รางวัลด้วยกันซึ่งมีการคัดเลือกนะครับจากการประกวดนิดาไนท์นะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะมีการคัดเลือกไว้3รางวัลนั่นก็คือรางวัล Miss Swiss Face นั่นเองนะครับแล้วก็รางวัล Miss Gold Figure นะครับแล้วก็รางวัล Miss Personality นะครับซึ่ง3รางวัลนี้เนี่ยนะครับก็มีการคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะ รอบแรกเป็นคืนของนิดาสไนท์รอบการกุศลมาคืนนี้นะคะจะได้รู้ว่าใครจะเป็น Miss Tiffany's Universe กันนะคะแต่เรามาทวนกันก่อนนะคะว่าใครได้ตำแหน่งไหนบ้างนะคะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง Miss Sweet Face หรือตำแหน่งสาวหน้าหวานซึ่งผู้ที่มีใบหน้าสวยใช้ชนะใจกรรมการนะคะได้แก่หมายเลข19นะคะนางสาวตรีชดาเพชรรัตน์ค่ะหน้าหวานสมชื่อตำแหน่งที่ได้รับจริงๆนะครับและลำดับต่อไปนะคะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง Miss Gold Figure นะคะหรือตำแหน่งนางงามสัดส่วนดีนะคะซึ่งผู้ที่มีรูปร่างเพอร์เฟคที่สุดนะคะก็คือได้แก่หมายเลข47ค่ะนางสาวอนงจิตตานนท์ค่ะนี่นะคะ47นะคะและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง Miss Personality หรือตำแหน่งนางงามบุคลิกภาพดีผู้ที่มีกริยามารยาทงดงามและการวางตัวได้อย่างเหมาะสมได้แก่หมายเลข37ค่ะนางสาวกิตติกากิตติวัฒนาค่ะมีกำลังใจมาเชียร์เยอะแยะทีเดียวนะครับใช่ค่ะนี่คือตำแหน่งที่เราคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนที่จะประกาศผู้เข้ารอบ30คนนะครับเรายังมีรางวัลพิเศษที่จะมอบให้ถึง2รางวัลด้วยกันนะครับรางวัลแรกก็คือรางวัลนางงามมิตรภาพนะครับเพราะว่าหลังจากที่เธอได้อยู่ร่วมกันในการทำกิจกรรมมาตลอดการประกวดเนี่ยนะก็ถือว่าทุกคนมีความผูกพันนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็จะได้รับรางวัลพิเศษนั่นก็คือความเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ประสบการณ์ใหม่อันยิ่งใหญ่กันด้วยนะครับผมและหนึ่งในผู้เข้าประกวดท่านใดที่จะได้ว่านะคะเป็นขวัญใจของเพื่อนๆผู้เข้าประกวดและทีมงานในเรื่องของน้ำใจและอัธยาศัยที่มอบให้แก่กันนะคะในช่วงนี้ดิฉันขอเชิญอาจารย์กันดาพรสิริเยี่ยมค่ะผู้อำนวยการสถาบันเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพบาร์บิซอนสาขาจากอเมริกานะคะเป็นผู้มอบรางวัลนางงามมิตรภาพให้แก่ผู้เข้าประกวดด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติแก่อาจารย์กันดาพรสิริเยี่ยมนะครับและรางวัลแรกที่เราจะมอบกันบนเวทีนี้นะครับในวันนี้ก็คือผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางงามมิตรภาพนะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข52ครับคุณพิมพ์ลพัฒน์อาบสุวรรณครับเธอได้รับตำแหน่งที่เพื่อนๆนะครับได้โหวตให้เธอเป็นนางงามมิตรภาพดูบุคลิกภาพของเธอสิครับแต่เธอโอ้โหต้องแซวนะเป็นลี่นะคะเป็นเพื่อนๆเป็นกันเองกับทุกๆคนแม้กระทั่งดิฉันเองนะคะมาเป็นพิธีกรวันแรกเธอก็ยิ้มโบกมือทักทายเรียบร้อยเลยค่ะเป็นมิตรมากๆเลยค่ะรางวัลตำแหน่งนางงามมิตรภาพนะคะจะได้รับเงินรางวัลเงินสด 10,000 บาทพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออเรลี่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาคูไบต์บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลิบลี่ Believe It or Not พัทยามูลค่า 5,000 บาทค่ะครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติอีกสักครั้งนึงนะครับนี่รางวัลแรกบนเวทีในค่ำคืนนี้นะครับครับขอบคุณครับอาจารย์กนพรสิริเยี่ยมนะครับต่อมานะครับมีอีกหนึ่งรางวัลในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือรางวัลแต่งกายงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดที่มีบุคลิกภาพดีเด่นสวยงามทุกท่วงท่านั่นเองนะครับในช่วงนี้ดิฉันขอเรียนเชิญนะคะคุณกิริติชลสิทธิ์ค่ะเจ้าของห้องเสื้อดวงใจบีดนะคะเป็นผู้มอบรางวัลแต่งกายงามให้กับผู้เข้าประกวดด้วยค่ะ
ำหรับคุณตั้วเองเนี่ยนะคะก็มาเป็นกรรมการให้เกียรติมาเป็นกรรมการกับเราทุกๆปีด้วยนะคะโอ้โหใช่ครับไม่เคยพลาดเลยนะครับไม่เคยพลาดเลยขอเสียงปรบมือนะครับเป็นเกียรติอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณตั้วนะคะกิรติค่ะตรงกลางเลยค่ะพี่ตั้วขาฝั่งนู้นเลยค่ะฝั่งนู้นเลยค่ะได้ค่ะและรางวัลแต่งกายงามนะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข68ครับคุณเนตรภาจารุจินดาวงศ์ค่ะซึ่งรางวัลแต่งกายงามนะคะนางงามแต่งกายงามเนี่ยนะคะจะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาทพร้อมสายสะพายด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโอเรลี่นะคะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาคูไบต์บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Ripley's Village It All North พัทยามูลค่า 5,000 บาทค่ะเริ่มตื่นเต้นเข้าไปทั่วทุกขณะแล้วนะคะครับสำหรับตำแหน่งต่างๆอุ่นเครื่องนะครับคุณบุ๋มใช่ค่ะขอบพระคุณครับพี่ตัวครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับตัวมากเลยนะคะคได้เลยได้นี่ก็ได้ครับครับขอเสียงปรบมือนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษนะครับทั้ง5ตำแหน่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้ตอนนี้เราก็อุ่นเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช่วงต่อไปเราก็จะเป็นการประกาศผลผู้เข้ารอบ30คนนะครับในการประกวด Miss Tiffany's Universe 2004ครับค่ะเอาละค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะรู้ผลกันจริงๆแล้วแม่จริงๆแล้วผมอยากจะให้ทุกคนได้เข้ารอบกันหมดเลยนะคะเพราะทุกคนสวยแล้วก็มีบุคลิกเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็แสดงความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจจริงกันด้วยละค่ะครับแต่ว่าเรามีรางวัลเพียงแค่รางวัลเดียวนะครับที่จะไปช่วงชิงกันเพราะฉะนั้นเราต้องคัดเลือกครับตอนนี้30ท่านนะครับพร้อมแล้วครับดังนั้นเรามาฟังผลรายชื่อผู้เข้ารอบ30ท่านกันเลยดีกว่านะคะโดยในการประกาศจะไม่มีการเรียงหมายเลขและคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาละค่ะเริ่มจากครับเริ่มจากท่านแรกนะคะหมายเลข1ค่ะคุณอรุณวตีสัตยาวิรุฒค่ะและหมายเลข36ครับคุณนชนกคำป้อนะครับ61ค่ะคุณธนชาวรพิพัฒน์ค่ะหมายเลข37ครับคุณกิติตากิติวัฒนาครับหมายเลข19ค่ะคุณตรีชดาเพชรรัตน์ค่ะโอ้โหกองเชียร์เรานะครับและหมายเลข42ครับคุณฟิโรสคานรายาดานครับเลข47ค่ะคุณอนันต์จิตตานนท์ค่ะหมายเลข52ครับคุณพิมพ์ลพัฒน์อาบสุวรรณครับมาถึงคุณวริศรารุ่งสิริค่ะหมายเลข65ค่ะและลำดับต่อไปที่เข้ารอบนะครับคุณสุทธิดาอิ่มบุญครับหมายเลข2ครับหมายเลข8ค่ะคุณจิรัชยาโพธิวันค่ะตามมาด้วยหมายเลข11ครับคุณอัครินีภักดีดำรงครับผมตกใจเสียงกรี๊ดนะฮะหมายเลข3ค่ะคุณรัชกรเจริญสุขค่ะหมายเลข16ครับคุณอารยาอริยวัฒนาครับหมายเลข68ค่ะคุณเนตรภาจารุจินดาวงค่ะหมายเลข55ครับคุณอลิสาดาบุตรครับหมายเลข9ค่ะคุณทิพย์ชาปัญญาสิริค่ะหมายเลข4ครับคุณธีรินทร์ศรีประเสริฐครับ
หมายเลข41ค่ะคุณจนิษนันท์วานิชยานนท์ค่ะและหมายเลข6ครับคุณพรชนกเทียนแก้วครับหมายเลข49ค่ะคุณชนิการจิระสิริการค่ะหมายเลข7ครับคุณชเนตรีพรหมมณีครับหมายเลข62ค่ะคุณรรินทร์สินนรานนท์ค่ะหมายเลข10ครับคุณสลีลานะครับปรารถนาสิริครับหมายเลข56ค่ะคุณอภิษอภัสนันท์วรรณารัยค่ะหมายเลข54ครับคุณปนัดดาสิริวัฒนาครับหมายเลข12นะคะคุณมานิสาพรมรินค่ะหมายเลข53ครับคุณยาดาแก้วกริยาครับหมายเลข15นะคะคุณนดาปรีดาสรรค่ะหมายเลข12ครับคุณนดาปรีดาสรรนะครับไปแล้วนะครับหมายเลข15โทษครับหมายเลข34ถูกไหมครับหมายเลข34ครับคุณชานิกาสิริจานนท์ครับครบไหมครับครบไหมคะเราก็งงเหมือนกันครบนะคะครบแล้วนะครับยังครบแล้วครับผมรันให้ดูนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข9หมายเลข10หมายเลข11หมายเลข2หมายเลข15หมายเลข16หมายเลข19หมายเลข34หมายเลข36หมายเลข37หมายเลข41หมายเลข42หมายเลข47หมายเลข49หมายเลข52หมายเลข53หมายเลข54หมายเลข55หมายเลข56หมายเลข61หมายเลข62หมายเลข65และหมายเลข68ค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้ง30ท่านด้วยค่ะตรวจ Miss Tiffany Universe เนี่ยนะครับก็จัดติดต่อกันมาเนี่ย7ปีแล้วนะครับโอ้โห7ปีแล้วเหรอคะ7ปีแล้วครับแล้วทราบไหมครับว่าการแสดงต่างๆในแต่ละปีนั้นถือได้ว่าเป็นชุดที่สุดยอดจริงๆนะครับอื้อหือแต่ไม่ทราบว่าคุณพานุเดชเองทราบได้ยังไงคะผมมาแทบทุกปีเลยนะครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการติดกันแทบทุกปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะได้เห็นพัฒนาการได้เห็นเรียกว่าสีสันแล้วก็ลีลาต่างๆเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาไปนะครับรูปแบบการแสดงการออกแบบฉากแสงเสียงนะครับแม้กระทั่งนักแสดงสาวของเราเนี่ยนะครับเรียกว่ามีความสามารถแล้วก็มีความสวยงามอย่างเช่นที่เรียกว่าใครได้เห็นตัวจริงเราต้องอึ้งทึ่งเสียวเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหดิฉันติดใจคำสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะแหมก็มีหวาดเสียวด้วยนะคะบางครั้งก็มีชุดเซ็กซี่บางครั้งก็มีไฟมีกระบองไฟกันด้วยนะคะแหมเป็นการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ครับใช่ค่ะและด้วยเหตุนี้เองนะคะ Tiffany Show ค่ะจึงได้รับการยกย่องว่าเป็น Thailand's Best Known Transvestite Cabaret จาก Las Vegas Review นะคะและในขณะเดียวกันค่ะยังได้รับการโหวตนะคะให้เป็น The Top 10 World Best Entertainment Show จาก Travelcom Magazine อีกด้วยค่ะน่าภาคภูมิใจนะครับในฐานะที่เราเป็นชาวไทยที่ Tiffany's นั้นได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติสักนิดดีไหมครับและในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะจะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปี Tiffany Show ค่ะและในขณะเดียวกันเวทีประกวดระดับโลกนะคะก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับการเฉลิมฉลองนี้ด้วยนะคะใช่แล้วครับสิ่งที่คุณปนัดดากำลังพูดถึงนะครับนั่นก็คือการประกวด Miss International Queen 2004นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าการประกวดระดับโลกนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับณโรงละครแห่งนี้แล้วนะครับจึงถือโอกาสประชาสัมพันธ์ท่านผู้เกียรติทุกท่านให้ทราบเป็นทั่วกันด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ตัวแทนของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งตัวแทนดังกล่าวก็คือผู้ที่จะได้รับตำแหน่ง Miss Tiffany's Universe 2004ในค่ำคืนนี้นั่นเองค่ะท่านผู้ชมครับผู้ที่ได้ครอบครองตำแหน่ง Miss Tiffany's Universe เนี่ยนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้เคยไปร่วมการประกวดในระดับนานาชาติที่เรากล่าวถึงนี่ณประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังได้พิชิตตำแหน่งมาแล้วถึง3ปีด้วยกันครับค่ะและ
ตำแหน่งที่ประเทศไทยสามารถคว้ามาได้นะคะก็คือ Miss Queen of the Universe นะคะอันได้แก่คุณพัทริยาสิริงามวงค่ะปี1999นะคะคุณชัญญาโมรานนท์ค่ะปี2000นะคะและคุณธัญพรอัญญาสิริค่ะปี2002นั่นเองค่ะครับขอเสียงปรบมือสำหรับพวกเธอด้วยนะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่เธอไปสร้างชื่อเสียงมาตรงนี้แต่ว่ามีบุคคลกลุ่มนึงครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จราวนี้เนี่ยนะครับต้องทำงานหนักมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นนะครับก็คือท่านคณะกรรมการผู้ตัดสินนะครับและในคืนนี้เนี่ยนะครับท่านเหล่านั้นต้องทำงานหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครขอแนะนำนะครับท่านคณะกรรมการดังรายชื่อต่อไปนี้ครับอันดับแรกนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินในค่ำคืนนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีว่องมนทาค่ะและที่ขาดไม่ได้นะครับคุณกิรติชลสิทธิ์ครับจากดวงใจบิสครับท่านต่อไปนะคะได้แก่คุณกาญจนาสายสิริพรกรรมการผู้จัดการบริษัท OCC จำกัดมหาชนค่ะและท่านต่อไปนะครับคุณทิศนาดำรงศักดิ์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทกระเทียมเมเจอร์จำกัดครับท่านต่อไปนะคะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีค่ะคุณยุทธนาลอพันธ์ไพบูลย์นะคะนักแสดงและผู้กำกับการแสดงชื่อดังค่ะและท่านต่อไปนะครับจากนักแสดงนะครับผันตัวเองเป็นผู้กำกับและปัจจุบันนะครับเป็นผู้จัดละครชื่อดังครับคุณมารุตสาโรวาทครับท่านต่อไปนะคะโอ้โหดิฉันปลื้มมากเลยนะคะคุณเพ็ญพักสิริกุลนางแบบและนักแสดงชื่อดังค่ะและสาวสวยอีกหนึ่งท่านนะครับนักแสดงชื่อดังของเราครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับคุณกาญจนาจินดาวัฒน์ครับและท่านต่อไปนะคะคุณเสกสรรชัยเจริญค่ะนักร้องและนักแสดงชื่อดังค่ะและท่านต่อไปครับขอแนะนำท่านอาจารย์กันดาพรสิริเยี่ยมครับผู้อำนวยการสถาบันเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพบาร์บีซอนสาขาจากสหรัฐอเมริกาครับท่านต่อไปนะคะได้แก่นายแพทย์เทพเวสิวิสิตนะคะจากประตูน้ำโพลีคลินิกค่ะและท่านต่อไปนะครับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1990ครับคุณชนาการชัยศรีครับยังสวยอยู่เลยนะครับและท่านต่อไปนะคะได้แก่มิสเตอร์อูชโมชิมันเอ็กซ์คิวทีฟแอสซิสแตนต์แมเนจเจอร์ฮาวอกโฮเทลพัทยาและท่านต่อมานะครับท่านเป็นนายกสมาคมช่างภาพและสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติกับคุณวิชัยวราพลครับและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่คุณอรรถพลวรรณกิจค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลางเขต3ค่ะและท่านผู้มีเกียรติครับการประกวดในครั้งนี้นะครับเราใช้ระบบการตัดสินที่แม่นยำนะครับด้วยคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก BenQ ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะคะและเนื่องจากการตัดสินจะได้มีความยุติธรรมอย่างยิ่งด้วยนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสามารถร่วมสนุกด้วยการโหวตให้กับผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบได้ด้วยนะคะและผู้เข้าประกวดท่านใดได้รับคะแนนสูงสุดค่ะก็จะได้รับรางวัล Miss Popular Award นั่นเองนะคะโดยคุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งข้อความได้ทุกระบบของโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์ที่บ้านได้นะคะแล้วก็สามารถแสดงผลได้ทันทีผ่านทางเว็บไซต์ mtu.com ค่ะและทางหน้าจอโทรทัศน์ขณะทำการถ่ายทอดสดด้วยนะคะซึ่งเราจะเริ่มทำการโหวตซึ่งก็เริ่มโหวตกันมาแล้วตั้งแต่วันที่6เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งการกดไม่ยากเลยนะคะแม้วิธีการส่ง SMS เหมือนรายการดิฉันเลยนะคะส่งทาง SMS ค่ะเข้าเมนูนะคะกด Write Message นะคะกดด้วย TF ก็คือ Tiffany นั่นเองนะคะตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดโดยไม่ต้องเว้นวรรคใดๆทั้งสิ้นและส่งมาที่หมายเลข82629อย่าลืมร่วมลุ้นผลโหวตกันด้วยนะคะครับและช่วงเวลา3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองประกวดทำให้พัทยามีสีสันขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นการไปเยี่ยมเยือนนะครับพิพิธภัณฑ์ Ripley Believe It or Not นะครับศูนย์การค้า Royal Garden Plaza พัทยานะครับ Underwater World นะครับตลอดจนเข้าพักที่โรงแรม Hard Rock พัทยานะครับซึ่งพวกเธอได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนานมากเลยนะครับนั่นก็คือโฟมปาร์ตี้นะครับโอ้โหไปเรียนเทคนิคการแสดงนะครับการแต่งหน้านะครับจากเครื่องสำอางโอเลรี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญพวกเธอได้สร้างรอยยิ้มสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับเมืองพัทยาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับกิจกรรมและสถานที่ที่พวกเธอไปมีความน่าสนใจขนาดไหนนะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญชมได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะน้องเบิร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ Underwater World พัทยานะคะค่ะน้องเบิร์ตรู้ไหมคะว่าที่นี่เขาได้ชื่อว่าเป็นอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียด้วยนะคะใช่ค่ะพี่หลีน้องเบิร์ตได้ยินแต่ว่ามีแต่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะงั้นจะตื่นเต้นยังไงเล้าใจยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะน้องเบิร์ดคะวันนี้พี่พาน้องเบิร์ดกับน้องๆทุกคนมาที่บ้านพักคนชราบางลำบุงนะคะคุณตาคุณยายรอเราอยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณตาคุณยายดีไหมค่ะเบิร์ดก็จำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเบิร์ดก็มาที่นี่นะคะแล้วก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีของสังคมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะพี่หลีค่ะไปค่ะตามมาเลยนะคะน้องเบิร์ดคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เราพาน้องๆมาทำกิจกรรมกันข้างนอกนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะคะค่ะเดี๋ยวถามน้องๆดีกว่านะคะอยู่ที่ไหนกันคะรอเยี่ยมค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราจะมาทำอะไรกันที่นี่ดีคะถ้าเรามาที่นี่เราก็ต้องมาช้อปปิ้งกันค่ะงั้นเราไปช้อปปิ้งกันเลยค่ะตามเรามาเลยค่ะThank you.
ปรบมือดังๆด้วยนะครับสาวงามเหล่านี้แล้วนี่ทำให้รู้ว่าพัทยานั้นมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะทีเดียวนะครับเห็นเธอในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะอยากจะพบกับเธอในรอบชุดราตรีแล้วล่ะค่ะและอีกอย่างนึงในช่วงหน้านะคะเราจะพบกับชมหน้าผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายค่ะพร้อมกันนั้นเรามาชมความฝันของใครสักคนหนึ่งด้วยล่ะค่ะคุณพานุเดชความฝันที่คุณบุ๋มพูดถึงนะครับเธอคนนั้นก็คือคุณปานตะวันจารุวัฒนานุกูลนะครับ Miss Tiffany Universe 2003กับการแสดงในชุด I Believe in Dreamเกียรติครับการแสดงที่สวยงามนะครับ I Believe in Dream นะครับโดยคุณปานตะวันจารุวัฒนานุกูล Miss Tiffany Universe 2003ครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติกับเธออีกสักครั้งครับ
และสักครู่นะครับเธอจะกลับมาใหม่นะครับเพื่อที่จะส่งมอบตำแหน่งอันทรงเกียรติให้กับดาวดวงใหม่ในค่ำคืนนี้นั่นเองครับหมายเลข1คุณอรุณวตีสัตยาวิรุฒ35 24 35คุณแอนสามสาราสมภพประกวดค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลข2ครับคุณสุทธิดาอิ่มบุญ35 24 36 Vertical Guide ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข3คุณรัชกรเจริญสุขค่ะ33 24 35ผู้เข้าประกวดหมายเลข4ครับคุณธีรินทร์ศรีประเสริฐ33 27 35ครับหมายเลข6นะคะคุณพรชนกเทียนแก้ว34 24 38 The Ambience ส่งเข้าประกวดค่ะสำหรับผู้เข้าประกวดหมายเลข7นะครับคุณชเนตรีพรหมมณีครับ35 25 37จูดีน่าสมุนไพรเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข8คุณจิรัชยาโพธิวัน34 25 34ห้องเสื้อสุภยาลักษณ์ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข9ครับคุณที่ชัดที่ทัชชาปัญญาสิริครับ34 24 36ห้องเสื้อลูกไม้ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข10นะคะคุณสลินลาปรารถนาสิริค่ะ34 26 38ห้างทองทองสุขเยาวราชเมืองพัทยาส่งเข้าประกวดค่ะและหมายเลข11ครับคุณอัครินีภักดีดำรงครับ32 26 36.5 ครับหมายเลข11นะครับหมายเลข12ค่ะคุณมาริสาพรมรินนะคะ36 25 37โอโซนแมกกาซีนส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข15ครับคุณณดาปรีดาสรร34 25 37 Generally ประกันไทยส่งเข้าประกวดครับหมายเลข16ค่ะคุณอารยาอริยวัฒนา34 25 37โรงพยาบาลยันฮีส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข19ครับคุณตรีชดาเพชรรัตน์ครับ33 24 34คุณอนุสรจารุวัฒนานุกูลส่งเข้าประกวดครับหมายเลข34ค่ะคุณชานิกาสิริจานนท์นะคะ34 25 36 Vertical Map Guide ส่งเข้าประกวดค่ะและนี่คือสาวงามหมายเลข36ครับคุณนชนกคำป้อนะครับ32 25 36ร้านบีทวีนจังหวัดแพร่ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข37ค่ะ
คุณกิติกากิติวัฒนา34 25 36ค่ะหมายเลข41ครับคุณชนิษนันท์วานิชยานนท์33 24 38ฮิวโก้เมนส์ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข42นะคะคุณฟิโรสคานรายาดานค่ะ33 24 36ห้องเสื้อธนรัตน์กรุงเทพส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข47ครับคุณออนอนงจิตตานนท์34 25 37โบแอนจอยส่งเข้าประกวดครับหมายเลข49คุณชนิการจิระสิริการนะคะ35 25 36 Royal Garden Plaza ส่งเข้าประกวดค่ะและหมายเลข52ครับคุณพิมพ์ละพัฒน์อาบสุวรรณ36 25 35เทศบาลอำเภอวิเชียรบุรีนะครับส่งเข้าประกวดครับหมายเลข53ค่ะคุณยาดาแก้วกิริยานะคะ34 27 39บริษัทเมลซานจำกัดส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข54นะครับคุณปนัดดาสิริวัฒนา34 28 36คุณเมนี Perfect Wedding ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข55ค่ะคุณอลิสาดาบุตรนะคะ32 24 36 Annie Model ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข56ครับคุณอภัสนันท์วรรณาลัย33 24 36ครับหมายเลข61ค่ะคุณชนัชชาวรพิพัฒน์นะคะ33 25 36คุณรัฐขอดแก่นส่งเข้าประกวดค่ะและหมายเลข62ครับคุณระรินสิโนนุรานนท์นะครับ34 24 37ร้านดอกไม้นภัสสรส่งเข้าประกวดครับหมายเลข65ค่ะคุณวริศรารุ่งสิรินะคะ36 26 38คุณแดงลูกหมูและคุณกันส่งเข้าประกวดค่ะและนี่คือลำดับสุดท้ายที่เข้าประกวดครับหมายเลข68นะครับคุณเนตรภาจารุจินดาวงศ์35 25 36 Blue Diamond เชียงใหม่ส่งเข้าประกวดครับและท่านผู้มีเกียรติครับทั้งหมดนี้คือเสน่ห์และความงดงามของผู้เข้าประกวดทั้ง30ท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆให้เกียรติกับพวกเธออีกสักครั้งหนึ่งครับและการประกวดเริ่มตื่นเต้นขึ้นทุกขณะแล้วนะคะและในไม่ช้านี้เราจะได้ทราบผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะครับคุณปนัดดาครับในช่วงนี้เรามีรางวัลพิเศษครับรางวัลพิเศษนี้นะครับได้รับจากการคัดเลือกนะครับในช่วงกิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วสาวงามเนี่ยนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ารางวัลนี้เนี่ยนะครับก็คัดเลือกจากการทำกิจกรรมณศูนย์การค้า Royal Garden Plaza พัทยานะครับโดยที่สาวงามท่านนี้เนี่ยนะครับได้รับคัดเลือกตำแหน่งพิเศษนี้ครับคือ Ripley's Most Beautiful Woman 2004ครับชื่อน่าสนใจมากเลยนะคะตำแหน่ง Ripley's Most Beautiful Woman 2004เนี่ยนะคะ2004ซึ่งจะได้แก่หมายเลข37ค่ะคุณกิจการกิติวัฒนาค่ะนี่เป็นตำแหน่งพิเศษนะครับค่ะที่มอบโดยลิบลิสนะคะบิลลี่ฟิตออนอตพัทยาค่ะขอเสียงประมือเป็นเกียรติกับเธออีกสักครั้งหนึ่งครับ
ลำดับต่อไปนะครับเรามีอีกหนึ่งสาวงามที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดเทคะแนนให้กับเธอเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเธอเป็นขวัญใจของผู้เข้าประกวดแล้วก็เพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าเธอเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมรางวัลที่ได้รับเรื่องนี้ก็คือรางวัลนางงามมิตรภาพนั่นเองนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลนางงามมิตรภาพได้แก่หมายเลข52ครับคุณพิมพ์ลภัทรอาบสุวรรณครับในการประกวดครั้งนี้เรามีรางวัลพิเศษมากมายทีเดียวนะครับใช่ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเธอด้วยนะคะให้มีตำแหน่งหลากหลายท่านตามแต่ความเหมาะสมด้วยนะคะและลำดับต่อไปค่ะเรามีสาวงามอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งได้รับการคัดเลือกว่าเธอเป็นผู้ที่เลือกชุดที่สวยงามและเหมาะสมกับเธอที่สุดมาสวมใส่ในการประกวดนั่นเองนะคะซึ่งรางวัลที่จะได้รับก็คือรางวัลแต่งกายงามค่ะซึ่งได้แก่หมายเลข68ค่ะคุณเนนภาจารุจินดาวงศ์ค่ะแต่งกายได้งดงามมากทีเดียวนะครับและค่ำคืนนี้เธอได้รับการโหวตว่าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแต่งกายงามนั่นเองนะครับและลำดับต่อไปนะครับเราจะประกาศรางวัลพิเศษอีกรางวัลหนึ่งซึ่งเป็นรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนครับโดยรางวัลนี้เนี่ยนะครับก็คัดเลือกจากท่านสื่อมวลชนที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณวิชัยวราพลครับท่านนายกสมาคมช่างภาพและสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยได้กรุณาขึ้นมอบรางวัลครับโอ้ถ้วยรางวัลสายสะพายนะคะแล้วก็ของรางวัลต่างๆกำลังทยอยเข้ามาแล้วนะคะเงินสด 10,000 บาทด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นรางวัลยิ่งใหญ่รางวัลแรกในการประกวดในช่วงที่ถ่ายทอดสดนี้นะครับใช่ค่ะและรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนได้แก่หมายเลข19ค่ะคุณตรีชดาเพชรรัตน์ค่ะถ้าทางเธอจะไม่ได้เป็นขวัญใจสื่อมวลชนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้มีเกียรติในโรงละครแห่งนี้ปรบมือให้เธอเกรียวกราวทีเดียวครับน่าลุ้นทีเดียวครับสำหรับท่านผู้ประกวดท่านนี้นะครับหมายเลข19นะครับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนะครับจะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาทนะครับพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายครับและยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโอเรลี่ครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาร์คคูไบบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Ripley's Believe It or Not พัทยามูลค่า 5,000 บาทครับและนี่คือรางวัลทั้งหมดที่เธอได้รับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติสำหรับขวัญใจสื่อมวลชนด้วยนะครับคุณตรีชดาเพชรรัตน์นะคะและขอขอบคุณคุณวิชัยวราพลอย่างยิ่งเลยค่ะขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับและขอเชิญทั้ง4ท่านเข้าประจำที่ก่อนนะคะแม่ขวัญใจช่างภาพก็ต้องโดนช่างภาพถ่ายรูปเยอะเป็นพิเศษครับเป็นพิเศษแน่นอนต่อไปเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงสำคัญนะครับใช่ค่ะช่วงเวลาของความตื่นเต้นนะคะนั่นก็คือการประกาศผลผู้เข้ารอบ10ท่านสุดท้ายซึ่งรายชื่อก็อยู่ในมือของพวกเราแล้วนะคะซึ่งเราจะไม่ได้เรียงตามหมายเลขหรือคะแนนใดๆทั้งสิ้นค่ะขอให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบหมายเลขแรกนะคะได้แก่หมายเลข19ค่ะคุณตรีชดาเพชรรัตน์ค่ะขึ้นไปเองนะคะก็ต้องลงมาอีกแล้วนะคะและท่านต่อมานะครับได้แก่หมายเลข49ครับคุณชนิการจิระสิริการครับเว
และท่านที่3นะคะได้แก่หมายเลข37ค่ะคุณกิตติกาเกติวัฒนาค่ะและตามมาติดนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข1ครับคุณอรุณวดีสัตยาวิรุฒครับท่านต่อมานะคะได้แก่หมายเลข47ค่ะคุณอนันต์จิตตานนท์ค่ะและขอแสดงความยินดีกับหมายเลข55ครับคุณอลิสาดาบุตรครับตอนนี้เหลืออีกเพียง3ท่านใช่ค่ะท่านที่7นะคะได้แก่หมายเลข12ค่ะคุณมาริสาพรหมรินทร์ค่ะเราเหลือที่จะลุ้นกันเพียง2ท่านเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับและท่านหนึ่งนะครับก็ได้แก่หมายเลขเหลืออีก3ท่านนะครับได้แก่หมายเลข36ครับคุณนชนกคำป้อครับตอนนี้เหลืออีก2ท่านจริงๆนะครับค่ะและท่านที่9นะคะได้แก่หมายเลข61ค่ะคุณธนัชชาวรพิพัฒน์ค่ะท่านผู้มีเกียรติครับเหลือสาวงามอีกเพียงท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับเรามาลุ้นกันนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับท่านสุดท้ายได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข41ครับคุณจนิสนันท์วานิชยานนท์ครับแสดงความยินดีกับทุกท่านทั้ง10ท่านด้วยนะคะใช่ครับผมและนี่คือโฉมหน้านะครับสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ครองตำแหน่งมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2004ครับค่ะ And now the six merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of the Cell Block Tango Pop SixWish. Cicero. Lipshit. Pop. Fist. Squish. Cicero. Lipshit. Pop. Fist. Squish. Cicero. Lipshit. He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you you would have done the same. Pop. Fist.I'd mix him a drink, we'd have dinner. Then I found out, single my ass. Not only was he married, well, he had 6 wives. One of them Mormons, you know. So that night when he came home, I mixed him his drink as usual. You know, some guys just can't hold their arsenic. He had it coming, arsenic. He had a arsenic. He took a while, arsenic. He had a arsenic. And then he used it, arsenic.Carving up the chicken for dinner, and in storms my husband Wilbur in a jealous rage. You've been screwing the milkman, he said, and he kept saying, "You've been screwing the milkman." Then he ran into my knife. He ran into my knife 10 times.
My sister Veronica and I had this double act, and my husband Charlie traveled around with us. Now, for the last number in our act, we did these 20 acrobatic tricks in a row. 1, 2, 3, 4, 5, splits, spread eagles, backflips, flip-flops, one right after the other. So this one night before the show, we're down at the Hotel Cicero, the three of us boozing, having a few laughs. And we ran out of ice, so I go out to get some. I come back, open the door, and there's Veronica and Charlie doing number 17, the spread eagle. Well, I was in such a state of shock, I completely blacked out. I can't remember a thing. It wasn't until later, when I was washing the blood off my hands, I even knew they were dead. They had it coming. 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 They took the plow along. They did it wrong. I did too. I did it. You fight it like the man. They approved that. You could tell me that I was wrong. I loved Alvin Lipschitz. He was a real artistic guy. Sensitive. A painter. But he was always trying to find himself. He'd go out every night looking for himself. And on the way, he found Ruth, Gladys, Rosemary, and Irving. I guess you can say we broke up because of artistic differences. He saw himself as alive, and I saw him dead. The dirty bum, 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 bum. The dirty bum, 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 bum. Number 17, the spread eagle. Artistic differences. I bet you would have done the same. Thank you.
Lo tragi che va in me. La tagichia vasa. Mira esa manna. สาวงามทั้ง10ท่านบนเวทีนะครับอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับอยู่กับเราก่อนนะคะครับแล้วเมื่อสักครู่มีการแสดงของทิฟฟานี่เป็นไงครับคุณบุ๋มโอ้โหเซลล์บล็อกนั่นเองนะคะจากภาพยนตร์เรื่องชิคาโกเห็นไหมคะว่าการแสดงของที่นี่นี่ทันสมัยนะคะไม่มีตกรุ่นอย่างแน่นอนมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้เข้ากับความชอบของทุกๆคนด้วยล่ะค่ะครับถ้ายังไงนะครับมีเวลาแวะมาเยี่ยมชมได้ครับตอนนี้กลับมาสู่บรรยากาศของการประกวดนะครับสาวงามผู้เข้ารอบทั้ง10ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับขอเสียงปรบมือสำหรับเธออีกสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงครับความสามารถหลากหลายนะครับมีเดินแฟชั่นโชว์ได้ด้วยตอนแรกก็เต้นเซมบ้าไปแล้วแต่ตอนนี้ต้องมาพิสูจน์กลิ่นของพวกเธอกันละค่ะว่าพวกเธอมีความคิดเห็นยังไงกับคำถามต่างๆของคณะกรรมการซึ่งอยู่ในซองในมือของดิฉันแล้วนะคะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเธอจะต้องตอบคำถามนะครับทีละท่านนะครับเริ่มจากหมายเลข1เลยนะครับท่านแรกครับขอเชิญคุณอรุณวดีสัตยาวิรุฒครับเลือกซองคำถามที่คุณบุ๋มนะครับครับเป็นคำถามจากคุณทิศนาดำรงศักดิ์นะคะคำถามก็คือคุณกลัวสูญเสียอะไรมากที่สุดในชีวิตเพราะอะไรขอบคุณค่ะดิฉันสิ่งที่กลัวมากที่สุดที่จะสูญเสียในชีวิตก็คือคุณแม่ของดิฉันเพราะว่าถ้าไม่มีท่านดิฉันก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ท่านเป็นผู้ที่สนับสนุนให้ดิฉันเดินบนทางสายนี้โดยที่ไม่คิดจะขัดขวางดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันสูญเสียท่านไปเหมือนกับชีวิตของดิฉันขาดไปครึ่งหนึ่งดังนั้นดิฉันจึงขอว่าขอให้ท่านอยู่กับฉันนานๆที่สุดไม่อยากให้ฉันได้สูญเสียท่านไปขอบคุณค่ะเรียกว่านี่ขนาดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับยังรู้สึกขนาดนี้เลยคนลุกเลยน้ำตาซึมนะครับคุณแม่ต้องปลื้มมากๆแน่ๆขอเสียงปรบมือสำหรับเธอครับคุณอรุณวดีสัตยาวิรุฒเชิญครับต่อมานะครับหมายเลข12ครับขอเชิญคุณมาริสาพรมรินครับเลือกซองเลยนะครับเดี๋ยวคุณบุ๋มจะอ่านให้ฟังครับทางท่านนะครับคำถามจากคุณกันดาพรสิริเยี่ยมนะคะเรารอลุ้นคำถามจากอาจารย์กนาพรกันนะครับ
คำถามคือถ้ามีเพื่อนคุณที่เป็นเกย์แต่ยังไม่ได้ผ่าตัดอะไรเลยสิ่งแรกที่คุณจะแนะนำให้เขาผ่าตัดคืออะไรและสิ่งสุดท้ายที่คุณจะแนะนำให้เขาผ่าตัดคืออะไรคำถามหวาดเสียวนะครับอาจารย์ค่ะที่ฉันคิดว่าสิ่งแรกที่ฉันควรจะแนะนำให้เขาทำผ่าตัดคือนมค่ะหน้าอกนะคะเพราะอะไรคะเพราะที่ฉันคิดว่าหน้าอกเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรที่จะมีและสิ่งที่สองการผ่าตัดแปลงเพศเป็นสิ่งสำคัญมากการที่จะผ่าตัดแปลงเพศนั้นต้องผ่านการ อนุญาตโดยผู้ปกครองโดยเฉพาะเกย์ที่ไม่ที่อายุไม่ถึง18ปีควรจะได้รับการอนุญาตจากพ่อกับแม่ค่ะขอบคุณค่ะนี่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆค่ะฟังอย่างนี้นี่นะครับบอกว่าเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นสาวประเภท2ก็รู้สึกว่าต้องมีให้ได้นะครับอย่างแรกเนี่ยนะฮะต่อมาครับหมายเลข19ครับขอเชิญคุณปรีชดาเพชรรัตน์ครับจะเลือกฟังคำถามครับสูงจริงๆทางด้านนู้นครับสูงเท่าไหร่คะเนี่ย คำถามจากคุณวิชัยวราพลค่ะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลเชิญครับค่ะน้องปอยเห็นด้วยนะคะกับการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะน้องปอยเข้าใจค่ะว่าที่รัฐบาลทำแบบนี้ก็คือเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในสังคมที่เกิดขึ้นนะคะแต่น้องปอยจะยกตัวอย่างปัญหาเพราะมีหลายคือปัญหาการเคอร์ฟิวเยาวชนต่ำอายุ18ปีก็คือห้ามออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มก็คือว่ารัฐบาลเองเป็นผู้ออกกฎหมายว่าให้การศึกษาเป็นศูนย์กลางให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้นะคะดิฉันคิดว่าการที่เคอร์ฟิวเยาวชนเนี่ยถือเป็นการจำกัดสิทธิบางส่วนของเยาวชนเราควรจะให้เยาวชนไปเรียนรู้ข้างนอกดีกว่าค่ะเพราะการแก้ไขปัญหาตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุรัฐบาลควรมาแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุก็คือการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนโดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวค่ะโอ้โหเดี๋ยวเสร็จจากการประกวดนี้นะครับเล่นการเมืองต่อเลยแล้วกันนะครับมีแววเลยนะคะงานนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับผมนั่นคือหมายเลข19นะครับและท่านต่อมาครับหมายเลข36ครับเชิญค่ะคุณนกนชนกคำป้อนะครับที่คุณบุ๋มครับจริงๆแล้วเขาอาจจะต้องการฟังคำถามจากคุณก็ได้นะส่งให้คุณทุกคนเลยเดี๋ยวผมมองตาอย่างเดียวก็พอครับให้กำลังใจนะคะ คำถามจากคุณเสกสรรชัยเจริญค่ะพี่หนุ่มนะครับคำถามคืออาชีพอะไรที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับสาวประเภท2อย่างคุณมากที่สุดเพราะอะไรคะค่ะดิฉันคิดว่านะคะทุกอาชีพเหมาะสมกับสาวประเภท2ค่ะเพราะว่าสาวประเภท2นะคะทุกวันนี้มีประสิทธิภาพในการทำงานนะคะมีคุณภาพมีสติปัญญาและก็ความสามารถเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเรามีสิทธิเท่าเทียมกันทุกอาชีพสาวประเภท2สามารถทำได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเราต่อกันเลยนะครับที่หมายเลข37ครับคุณกิติตากิติวัฒนาครับแม้วันนี้คณะกรรมการหนักใจแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าทุกท่านนั้นล้วนมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมนะครับแล้วมีกองเชียร์ที่ดีด้วยครับคำถามจากคุณกีรติชลสิทธิ์ค่ะหากคุณมีโอกาสได้ทำงานดีๆที่คุณใฝ่ฝันรายได้สูงๆที่จะทำให้คุณและพ่อแม่ของคุณมีชีวิตที่สบายขึ้นแต่นายจ้างขอให้คุณแต่งตัวเป็นชายคุณจะทำงานนั้นหรือไม่เพราะอะไรดิฉันต้องทำแน่นอนเพราะดิฉันถือคติที่ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกประเภทที่ควรจะมีนั่นก็คือความกตัญญูกตเวทีถ้าดิฉันไม่ได้ทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วจะให้ดิฉันทำเพื่อใครล่ะคะท่านเป็นบุคคลที่มีบุญคุณสูงสุดถ้าดิฉันทำให้ท่านสบายใจได้ทำให้ท่านสบายได้ดิฉันสมควรจะทำต่อให้ดิฉันต้องแต่งกายเป็นผู้ชายดิฉันก็จะยอมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับ
แต่มายืนอยู่ตรงนี้นี่ผมนึกภาพตอนเธอแต่งตัวเป็นผู้ชายไม่ออกแล้วนะครับไม่ออกเหมือนกันค่ะครับผมหน้าหวานมากๆเลยนะแต่ละท่านที่มายืนนะคะโอ้โหหมายเลข41นะครับเชิญค่ะคุณจนิตสนันวานิชยานนท์นะครับชื่อของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านนี่เรียกยากจริงๆเหมือนจะอย่างนั้นนะคะคำถามจากคุณอัธพลวรรณกิจค่ะคุณคิดอย่างไรกับการรณรงค์เมาไม่ขับคะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามดิฉันคิดยังไงกับการเมาไม่ขับปัจจุบันนี้เป็นการรณรงค์อย่างมากดิฉันเห็นว่าควรจะหยุดเถอะค่ะควรจะหยุดทำลายบ้านเมืองเพราะอย่างน้อยนะคนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวเขาจะเป็นส่วนที่ต้องมารับตรงนี้ไปคุณเห็นไหมคะในโฆษณาตอนนี้มีอยู่มากมายที่คนพิการเพราะคนคนเดียวที่ทำอะไรที่ไม่มีสติดิฉันเชื่อค่ะการที่คุณมีสติสัมปชัญญะจะทำอะไรให้เจริญยิ่งขึ้นอย่างน้อยคุณก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในสังคมค่ะขอบคุณค่ะแต่ละคำตอบดิฉันขนลุกทุกคำตอบเลยนะคุณน่าเยี่ยมมากจริงนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยไม่ผ่านเข้ามาถึงรอบ10คนนะครับโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะหมายเลข47เชิญครับคุณอรอนงจิตตานนท์ครับคำถามจากนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์ค่ะคำถามนะคะในฐานะที่ประเทศไทยวางตำแหน่งตัวเองเป็นครัวของโลกคุณคิดว่าอาหารไทยจานไหนที่ไม่ควรขาดจากโต๊ะรับรองแขกบ้านแขกเมืองเพราะอะไรคะเชิญครับค่ะอาหารที่ไม่ควรในความคิดของตัวน้องแบนนะคะอาหารที่ไม่ควรจะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็คือไม่ควรขาดครับควรจะมีเลยค่ะต้องมีบนโต๊ะค่ะต้มยำกุ้งค่ะเพราะว่าต้มยำกุ้งนี้เกียรติศักดิ์ล่ำลือไปถึงต่างประเทศนะคะชาวต่างชาติประเทศใดก็ตามที่ได้ชิมอาหารเพศนี้ก็ย่อมจะติดใจและนึกถึงประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับหมายเลข47ครับค่ะเชิญหมายเลข49ครับคุณชนิการจิระสิริการนะครับคำถามจากคุณกาญจนาจินดาวัฒน์ค่ะถ้าให้เลือกไปกินข้าวเย็นกับติ๊กเจษฎาพรผลดีภารดรศรีชาพันธ์ และผ่านทองแท้ชินวัตรคุณจะไปกับใครเพราะอะไรคะเชิญครับดิฉันก็ตอบลำบากเหมือนกันนะอันเนี้ยขอบคุณสำหรับคำถามนะคะโอ้คิดว่านะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะก็น่าไปทั้ง3คนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าให้โอ้เลือกนะคะก็อยากไปทั้ง3คนนะคะแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆแล้วเนี่ยหนูขอเลือกภารดรศรีชาพันธ์นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่านะคะนอกจากจะหล่อแล้วก็ล่ำแล้วนะคะก็ยังจะมีความสามารถนะคะทางการกีฬานะคะซึ่งเป็นที่ชื่นชมนะคะทั่วประเทศทั่วโลกนะคะโอ้อยากที่จะรับประทานอาหารกับคนที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนะคะในด้านการกีฬาซึ่งจะเป็นชื่อเสียงที่ดีต่อประเทศชาติค่ะและจะทำให้โอ๋เนี่ยนะคะได้รู้จักกับคนดีๆเพิ่มขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน่าภูมิใจแทนนะครับเชิญครับหมายเลข55นะครับคุณอริสาดาบุตรนะครับเชิญค่ะคำถามจากคุณกาญจนาสายสิริพรค่ะนอกจากคุณแม่คุณแล้วนะคะใครคือต้นแบบของความเป็นผู้หญิงสำหรับคุณคิดว่านอกจากคุณแม่ของดิฉันแล้วคงไม่มีใครจะมาเป็นต้นแบบผู้หญิงสำหรับดิฉันได้นอกจากคุณแม่ของดิฉันเพราะคุณแม่ของดิฉันได้สอนดิฉันให้เติบโตมาอย่างเข้มแข็งและเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการรู้ในการเรียนรู้ศึกษาและประกอบอาชีพและเป็นคนดีในสังคมค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่เป็นต้นแบบจริงๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและท่านสุดท้ายเชิญครับหมายเลข61นะครับคุณธนัชชาวรพิพัฒน์ครับเชิญค่ะเชิญเลือก1ซองค่ะครับคำถามจากคุณต้อมารุษสาโรวาทค่ะอ
คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นตลกในรายการโทรทัศน์เอาสาวประเภท2ไปล้อเลียนในลักษณะที่น่ารังเกียจหรือเป็นตัวตลกที่น่าหัวเราะย่อเชิญครับค่ะที่ฉันคิดว่านะคะการที่เอาภาพของสาวประเภท2ไปนำเสนอในทีวีนั้นก็เป็นเหมือนการเป็นเส้นทางเปิดโอกาสให้สาวประเภท2อีกทางนึงนะคะแต่จริงๆแล้วสาวประเภท2ทุกๆคนไม่จำเป็นจะต้องตลกนะคะทุกคนสวยแต่ไม่ตลกค่ะแต่ทุกบางคนนะคะอาจจะมีนิสัยที่ดีแตกต่างกันไปนะคะมีความรู้มีความสามารถหลายๆด้านนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวตลกในสังคมค่ะเรามีความสามารถเราก็จะเป็นผู้นำในสังคมได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและนี่คือการตอบคำสัมภาษณ์จากคณะกรรมการนะครับโดยสาวงามผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับได้ฟังความคิดเห็นของเธอไปแล้วเป็นยังไงครับคณะกรรมการต้องหนักใจอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ละท่านเริ่มกดคอมพิวเตอร์กันใหญ่เลยนะคะใช่ครับเพราะตอนนี้เนี่ยจะต้องคัดเลือกให้เหลือเพียง3คนสุดท้ายเท่านั้นคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็เรียกว่าแอบจดหมายเลขที่ถูกอกถูกใจคุณผู้ชมแล้วรอลุ้นกันได้นะครับและช่วงนี้นะครับขอเชิญทั้ง10ท่านพักผ่อนหลังเวทีครับขอเสียงปรบมือสำหรับเธอด้วยนะครับเยี่ยมมากเลยทั้ง10ท่านครับ Hello Yes this is Jane baby You want what A girl like me What do I want I want a man that moves I want a man that grooves With long black hair He can't be no square Cause when he kisses my lips He's gotta make me flip Oh baby that makes it Nothing in the world means more to a girl Than a man who's cool Really knows how to rule The way he keeps her in line Makes her feel so fine Baby cat that makes it Too much Pussycat, you're carrying on like a boss Better stop, laser, what? You dance too? Well, I did Swim? Monkey? Walk the dog? Oh, baby, you make it แสดงชุดนี้น่ารักมากนะครับโดยเฉพาะชุดของกระต่ายน้อยนะครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งครับนักแสดงจาก Tiffany Show พัทยาครับค่ะ That makes it นั่นเองนะคะการแสดงหลากหลายมากๆเลยล่ะค่ะและช่วงนี้เนี่ยนะครับก็มาถึงผลการโหวตของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ร่วมลุ้นร่วมสนุกกับเรานะครับตอนนี้เนี่ยรายชื่อผู้ที่ได้รับแรงเชียร์มากที่สุดเนี่ยนะครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับค่ะซึ่งการเชียร์นี้นะคะก็จะเริ่มโหวตมาตั้งแต่วันที่6เมษายนนะคะก็เริ่มมาจนถึงวันนี้เลยซึ่งการโหวตก็ได้ทั้งโทรศัพท์ทั้งบ้านหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะแล้วก็จะดูกันว่าใครจะได้ผลการโหวตมากที่สุดซึ่งผลหยุดไปก่อนหน้านี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะและตอนนี้ผลก็อยู่ในมือของคุณพานุเดชแล้วด้วยและผมจะทำการประกาศผลนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนี้ก็คือผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะรอบ30คนสุดท้ายนี้เท่านั้นใช่ค่ะและในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญคุณอรวรรณพันธุศักดิ์กรรมการบริษัททิฟฟานี่โชว์ปัตยาจำกัดขึ้นมอบรางวัลด้วยค่ะครับท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรตินะครับแก่คุณอรวรรณพันธุศักดิ์ครับและรางวัลมิส Popular Award ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข32ครับคุณวัชรพรอุดชุพันธ์ครับนี่นะคะคุณวัชรพรนั่นเองค่ะครับคุณวัชรพรนะครับเป็นผู้เข้าประกวดในรอบ51คนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่30คนสุดท้ายนั่นเองซึ่งก็จะได้เก็บตัวกันมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่วันที่6วันที่7 8 9เนี่ยนะคะก็เก็บตัวแล้วก็ทางบ้านก็จะช่วยกันโหวตมานะคะและสำหรับ Miss Popular Award นะคะจะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาทพร้อมสายสะพายค่ะ
ครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติกับเธออีกสักครั้งนะครับนี่คือ Miss Popular Award ของเรานะครับคุณวัชรพรอุดชุพันธ์ครับต้องขอขอบคุณคุณอรวรรณพันธุศักดิ์กรรมการบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัดด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะขอบพระคุณครับเราขอเวลาให้สื่อมวลชนถ่ายสักครู่นะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับเอาละครับท่านผู้มีเกียรติครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อสำหรับผลของการประกวดนะครับในรอบนี้ก็คือการหาผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยากเห็นเราจะต้องเห็นชมหน้าของครับตอนนี้เราจะทำการประกาศผลคัดเลือกนะครับ3คนสุดท้ายเท่านั้นนะครับคุณบุ๋มครับค่ะและจะเหมือนเดิมนะคะก็คือไม่เรียงตามลำดับคะแนนหรือหมายเลขใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายท่านแรกได้แก่หมายเลขหมายเลข37ค่ะคุณกิจการกิตติวัฒนาค่ะและท่านต่อมานะครับที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมลุ้นใครครับได้แก่หมายเลขหมายเลข19ครับคุณปรีชดาเพชรรัตน์ครับเสียงลุ้นกันเต็มเลยนะครับเต็มโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาแห่งนี้ครับนี่คือสองสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายนะครับโอ้โหพอยิ่งเข้ารอบมายิ่งตื่นเต้นครับตื่นเต้นยิ่งสวยงามมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจยากขึ้นด้วยนะคะและสำหรับท่านที่3ที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายนะคะได้แก่หมายเลขไหนคะหมายเลข47ค่ะคุณอนันต์จิตตานนท์ค่ะครับและนี่คือสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายนะครับขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทั้ง7ท่านครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง7ท่านด้วยนะครับเชิญตรงกลางเลยค่ะเชิญครับเชิญเลยครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้ผล3คนสุดท้ายแล้วนะครับความฝันของเธอทั้ง3คนนี้ใกล้จะเป็นจริงแล้วนะครับใช่และต้องผ่านด่านสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือการทดสอบความสามารถปฏิภาณไหวพริบของเธออีกครั้งกับการตอบคำถามจากคณะกรรมการนั่นเองนะครับคุณบุ๋มครับแน่นอนนะคะซึ่ง1ใน3ท่านนี้นะคะจะได้ครองตำแหน่ง Miss Tiffany's Universe 2004แต่จะเป็นใครนั้นเรามาลุ้นกันเลยค่ะครับมาลุ้นกันเลยเราเชิญท่านแรกนะครับใช่ค่ะหมายเลข19นะครับอ้าวหมายเลข37ก่อนไม่เป็นไรครับ37ออกมาก่อนนะคะได้ค่ะคุณกิติกากิติวัฒนาครับเลือกเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่ามีอะไรในความเป็นสาวประเภท2ที่คุณอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดมีอะไรในความเป็นสาวประเภท2ที่คุณอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดครับค่ะดิฉันอยากจะให้เปลี่ยนโดยให้สิทธิเท่าเทียมกันระหว่างชายจริงหญิงแท้หรือเพศที่3ก็ตามอย่างน้อยขอโอกาสช่องว่างของเราในสังคมให้พวกเราได้ยืนหยัดให้พวกเราได้มีศักยภาพในการทำงานให้พวกเราพิสูจน์คุณค่าของตัวเองในการทำหน้าที่ทุกอย่างให้สังคมขอเถอะนะคะขอโอกาสเราเพราะดิฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าคนอย่างพวกเราก็มีคุณค่าในสังคมเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ
เรียกเสียงปรบมือเกลียวกราวทีเดียวขอบคุณมากเลยนะครับเชิญเลยหมายเลข37นั่นเองนะครับต่อไปค่ะหมายเลข19ครับหมายเลข19นะคะคุณตรีชดาเพชรรัตน์ครับคุณคาดหวังอะไรกับการได้รับตำแหน่ง Miss Tiffany's Universe และคุณคิดว่าการได้รับตำแหน่งดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสังคมไทยได้อย่างไรบ้างคะสิ่งที่น้องปอยคาดหวังที่สุดในตำแหน่ง Miss Tiffany's Universe นะคะก็คือสิ่งแรกก็คือปอยจะได้ถูกยอมรับในสังคมมากขึ้นค่ะเพราะตำแหน่งนี้ถือเป็นตำแหน่งสูงสุดของสาวประเภท2แล้วนะคะน้องปอยคิดว่าถ้าน้องปอยได้ตำแหน่งนี้ก็คงจะถูกยอมรับมากขึ้นค่ะและที่สำคัญน้องปอยจะทำประโยชน์ให้อะไรกับสังคมนั้นสิ่งแรกเลยน้องปอยจะประกาศให้สังคมรู้ว่าสาวประเภท2ก็มีศักยภาพความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับชายจริงหรือหญิงแท้และขอโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบ้านเมืองและสังคมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องปอยนะครับท่านสุดท้ายแล้วนะครับคุณอนอนงจิตตานนท์หมายเลข47นะครับฉันอยากจะให้เลือกเหลือเกินนะคะแต่เหลือคำถามสุดท้ายเท่านั้นนะคะครับคำถามมีอยู่ว่าถ้าคุณมีโอกาสได้เจอท่านนายกทักษิณชินวัตรคุณอยากจะขอให้ท่านนายกทำอะไรให้กับสาวประเภท2คะค่ะอย่างแรกนะคะดิฉันก็จะขอให้คำนำหน้าของสาวประเภท2ค่ะให้เปลี่ยนเป็นนางสาวนะคะแต่ว่าต้องตัดสินจากบุคลิกรูปร่างหน้าตานะคะว่าสมควรที่จะได้รับคำนำหน้าว่านางสาวหรือเปล่านะคะส่วนข้อที่2นะคะขอสิทธิเสรีภาพกับสาวประเภท2ค่ะให้เท่าเทียมกับเพศชายและเพศหญิงค่ะเพราะว่าตอนนี้โอกาสได้ให้สังคมได้ให้โอกาสสาวประเภท2มากขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่เท่ากับเพศชายและเพศหญิงซึ่งตรงนี้ดิฉันอยากให้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันค่ะกับเพศชายและเพศหญิงขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและนี่คือผลนะครับของการตอบคำถามโดยใช้ไหวพริบปฏิภาณของผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายตอนนี้คณะกรรมการนะครับจะต้องทำงานอย่างหนักทีเดียวแล้วนะครับและในช่วงต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับท่านจะได้พบจากการแสดงนะครับจากคุณเต๊ะสัตวัฒน์เศรษฐกรนะครับตอนนี้อยู่ประเทศไทยแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านจะได้พบการอำลาตำแหน่งของคุณปานตะวันจารุวัฒนานุกูลนะครับซึ่งเธอจะมาเล่าถึงประสบการณ์และความประทับใจในตำแหน่ง Miss Tiffany Universe 2003ของเธอนั่นเองครับYou're way light. Show the truth.
求你已不在，想念你 my love may come for me。今天我会为大家加油นะครับแปลว่าวันนี้ผมขออวยพรให้ทุกคนที่มาประกวดครั้งนี้นะครับโชคดีครับขอบคุณครับวันเวลาได้ผ่านไปเป็นระยะเวลา1ปีแล้วแต่เบิร์ดยังคงจดจำภาพความประทับใจในวันนั้นได้เป็นอย่างดีการได้เข้าร่วมประกวด Miss Tiffany Universe 2003ถือเป็นการทำตามสิ่งที่เบิร์ดได้วาดฝันไว้และในวันนั้นเองที่เบิร์ดได้ไต่บันไดแห่งความฝันไปถึงยังดวงดาวที่หลายๆคนใฝ่ฝันถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกวดรวมไปถึงความรู้สึกดีๆต่างๆมากมายที่ได้รับจากการประกวดในครั้งนั้นยังคงอยู่ในใจของเบิร์ดเสมอมาการได้รับโอกาสที่ดีในการมีส่วนร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศถือเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่สุดที่เคยได้รับในชีวิตเบิร์ดขอกราบขอบพระคุณบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัดและคณะกรรมการตัดสินทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้เบิร์ดได้ทำตามความฝันตลอดจนทุกท่านที่คอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับเบิร์ดเสมอมาประสบการณ์และความรู้ต่างๆที่เคยได้รับเบิร์ดจะนำไปเป็นวิทยาทานแก่ผู้เข้าประกวดในรุ่นต่อๆไปท้ายที่สุดนี้เบิร์ดขออวยพรให้ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านโชคดีและขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับ Miss Tiffany Universe 2004ที่จะได้ครอบครองตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้อย่างสง่างามและสมความภาคภูมิขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเต้ศตวรรษและขอบคุณคุณปานตะวันจารุวัฒนานุกูลนะคะที่ในค่ำคืนนี้เธอทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เธอยังขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือการมอบมงกุฎให้กับคนต่อไปนั่นเองค่ะเวลางวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับตอนนี้ขอเชิญสาวงาม3คนสุดท้ายบนเวทีพร้อมกับปรบมือต้อนรับให้กับเธอด้วยนะครับใช่ค่ะเรามาลุ้นกันเลยครับเชื่อว่ารางวัลก็คือมิตรภาพอันยิ่งใหญ่นะคะรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดทุกท่านค่ะคือมิตรภาพอันยิ่งใหญ่และประสบการณ์อันน่าจดจำที่ทุกท่านได้ทำร่วมกันในการประกวดในครั้งนี้นั่นเองนะคะครับท่านผู้เกียรติครับช่วงเวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้วครับผมขอเริ่มประกาศจากรองชนะเลิศอันดับ2นะครับขอเรียนเชิญคุณกัญจนาสายสิริพรกรรมการผู้จัดการบริษัท OCC จำกัดมหาชนนะครับขึ้นมอบรางวัลเงินสดนะครับขอเรียนเชิญครับคุณกัญจนาสายสิริพรครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับเธอด้วยนะครับและเราประกาศผลเลยนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศ Miss Tiffany's Universe 2004อันดับ2ได้แก่หมายเลข47ค่ะคุณอ้อนอนงจิตตานนท์ค่ะและเธอจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาทนะครับพร้อมทั้งสายสะพายและถ้วยรางวัลของทั้งสองท่านที่เหลือนะคะหมายเลข19กับหมายเลข37นะคะกระเถิบมาด้านขวาของตัวเองสักนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะครับและตัวเครื่องบินไปกลับกรุงเทพสมุยจากบางกอกแอร์เวย์2ที่นั่งนะครับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโอเรลลี่นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาคูไบต์ครับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Lively Believe It or Not พัทยา 3,000 บาทครับ
และตอนนี้เวลางวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเราจำเป็นจะต้องรีบประกาศผล2ท่านสุดท้ายนะครับสำหรับรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะต้องขอเรียนเชิญใครคะครับขอเชิญพลเอกอาชวินนะครับเสวตเสรณีครับขึ้นมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ครับและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสุธรรมพันธุศักดิ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัดขึ้นมอบรางวัลเงินสดด้วยนะคะดร.รองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินค่ะและคุณปานตะวันจารุวัฒนานุกูลนะคะมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2003ขึ้นมอบมงกุฎด้วยนะคะและผมจะประกาศผู้ที่ได้เป็นรองอันดับ1ก่อนนะครับนั่นหมายความว่าชื่อที่ไม่ได้ประกาศนั้นเป็นมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2004นะครับและรองอันดับ1นะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข37ครับคุณกิติตากิติวัฒนาและมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สปี2004ได้แก่หมายเลข19นะคะคุณตรีชดาเพชรรัตน์ค่ะ37รับรางวัลก่อนเลยนะคะครับขอเรียนเชิญรองอันดับ1นะครับรับรางวัลก่อนนะครับเดี๋ยวขอหมายเลข19มาด้านนี้ก่อนเลยนะคะหมายเลข19จะได้รับรางวัลเงินสด 40,000 บาทนะครับถ้วยรางวัลสายสะพายตั๋วเครื่องบินไปกับพัทยาภูเก็ตนะครับจากบางกอกแอร์เวย์2ที่นั่งนะครับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโอเลลี่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาคูไบบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลิปลี่เชื่อหรือไม่พัทยามูลค่า 5,000 บาทนะครับค่ะส่วนมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2004นะครับหมายเลข19คุณติชดาเพชรรัตน์ของเรานั้นนะครับจะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาทนะครับพร้อมรถยนต์ Honda Jazz มูลค่า 600,000 บาทนะคะพร้อมมงกุฎสายสะพายถ้วยรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกับพัทยาภูเก็ตจากบางกอกแอร์เวย์จำนวน2ที่นั่งเกมเซตจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโอเรลี่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาคูไบตลอดระยะเวลา1ปีนะคะบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลิปลี่เชื่อหรือไม่พัทยามูลค่า 10,000 บาทเกมเซตจากโรงแรมฮาร์ทล็อกพัทยาค่ะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเวลาเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วเราได้ทราบผลกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับการประกวดแล้วก็ผ่านเข้ารอบและจนกระทั่งได้ตำแหน่งนะครับมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2004ของเรานะครับนั่นก็คือหมายเลข19ของเรานั่นเองคุณตรีชดาเพชรรัตน์นั่นเองนะคะน้องปอยนั่นเองนะคะและต้องขอขอบคุณอย่างมากค่ะสำหรับผู้สนับสนุนดังต่อไปนี้นะคะครับประตูน้ำโพลีคลินิกครับโคคาโคล่าฮาร์ดร็อกโฮเทลพัทยาบริษัทบุญรอดเบเวอเรจจำกัดเบียร์ลีโอนะคะบริษัทโอสถสภาเครื่องดื่มชาคูไบค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอันซีนในไทยแลนด์วูดแลนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทค่ะ OCC จำกัดมหาชนครับเครื่องสำอางโอเลลี่ครับศูนย์การค้ารอยัลการ์เดนพลาซ่าพัทยาครับและเบนคิวนะคะอันเดอร์วอเตอร์เวิลด์พัทยาค่ะพิพิธภัณฑ์ลิปลี่บลีฟอิตออร์นอตพัทยานะคะพื้นไม้โคนาเทคครับบริษัทอนันดาทัวร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์สธนาคารทหารไทยค่ะธนาคารกสิกรไทยมนเทียนโฮเทลนะคะโรงแรมดุสิตรีสอร์ทพัทยาครับ JP Villa AA Restaurant ครับบริษัทเพชรเรืองซัพพลายจำกัดค่ะหนังสือพิมพ์พัทยาเมลนะคะ Gulf Restaurant ค่ะมหาจักรครับ Dynamic Source นะครับ Elite Engineers แล้วก็ Mountain Beach Hotel ครับ Sunbeam Hotel นะคะ Golden Beach Hotel วัชระ Offset SMS นะคะและสถานีโทรทัศน์ ITV ค่ะท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติกับผู้สนับสนุนเหล่านี้นะครับและขอขอบคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านคณะกรรมการตัดสินท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ชมการประกวดครั้งนี้มาโดยตลอดครับและในโอกาสเดียวกันนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญติดตามชมการประกวด Miss International Queen 2004นะคะซึ่งคุณตรีชดาเพชรรัตน์เนี่ยนะคะก็จะมาประกวดพร้อมๆกันในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะพร้อมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีทิฟฟานี่โชว์ที่จะมาการที่จะมีอย่างแน่นอนนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์ ITV ดังเดิมค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะสดใสงดงาม
และขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะให้เกียรติขึ้นถ่ายรูปบนเวทีด้วยค่ะครับขอเรียนเชิญนะครับคณะกรรมการตัดสินทุกท่านครับบนเวทีนะครับและท่านผู้มีเกียรตินะครับดร.เสรีวงศ์วันทาด้วยนะคะประธานคณะกรรมการตัดสินของเราค่ะคุณกิรติธุรสิทธิ์นะคะและทุกท่านเลยนะคะเชิญเลยค่ะตอนนี้เห็นพี่ที่ช่างภาพค่ะขอทางให้กับคณะกรรมการของเราด้วยนะคะและถือโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับเราสองคนต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณค่ะ